สวัสดีครับข่าวเลือกบำรับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันพฤหัสบสดีที่7มีนาคมจะเป็นวันที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกหน้าหนึ่งเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดียุบพักไทยรักษาชาติที่คณะกรมกรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญยุบพักไทยรักษาชาติและสาร,รับไว้เป็นคดีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ คดีนี้นับว่ามีการพิจารณาที่รวบรัดรวดเร็วเพียงเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนสารรัฐธรรมนูญก็พร้อมที่จะตัดสินชี้ขาดคดีได้เลยนั่นก็เพราะสารเห็นว่าความปรากฏชัดเจนครบถ้วนแล้วไม่ต้องเปิดให้มีการไต่สวนสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีก แม้ว่าพักไทยรักษาชาติผู้ร้องได้ยื่นคำร้องแก้ข้อกล่าวหาของกองกตไปทั้งหมด3ประเด็นหลัก8ประเด็นย่อยส่วนกกตผู้ร้องก็ยื่นคำคัดค้านให้สารรัฐธรรมนูญไม่ต้องเปิดห้องไตส่สวนเพราะยืนยันว่ามีพยานหลักฐานที่จะเอาผิดกับไทยรักษาชาติได้แล้วในที่สุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญได้นัดพร้อมคู่ความไป เพื่อกำหนดวิธีพิจารณาคดีและได้มีคำตัดสินไม่ให้มีการไต่สวนคดีตามที่ไทยรักษาชาติร้องขอไปและนัดฟังคำตัดสินในวันที่7มีนาคม สำหรับพักไทยรักษาชาติหรือทอสอชอเป็นพักการเมืองที่แตกตัวมาจากพักเพื่อไทยถูกส่งมาเดินกลยุทธ์ในการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมโดยตั้งเป้าให้ทอสอชอเป็นพักเข้ามาเสริมเข้ามาทำจำนวนสสให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งระบบเขตและระบบแบ่งสันปันส่วนสสปาร์ตี้ลิสหรือบัญชีรายชื่อ เพราะเห็นว่าพักแม่ขายอย่างพักเพื่อไทยถึงแม้นชนะการเลือกตั้งเขตเข้ามามากก็จะมีโอกาสที่จะได้สสบัญชีปาร์ตี้รีดไม่กี่คนซึ่งเป็นผลสรุปจากการหอดโจทย์ตามวิธีการคำนวณของระบบแบ่งสรรปันส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่พักไหนชนะที่เขตมากก็จะได้สสระบบบัญชีรายชื่อน้อยหรือแทบไม่ได้เลย จึงทำให้พักเพื่อไทยที่หวังกว่าสสให้ได้เข้ามาสภามากที่สุดทั้งสองระบบต้องเดินกลยุทธ์แยกกันตีสร้างพักลูกขายขึ้นมาพักไทยรักษาชาติเลยเกิดขึ้นเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาตามแผนนี้ โดยที่พักไทยรักษาชาติมีอดีตสสนักเลือกตั้งระดับเกตเอถูกส่งออกมาจากพักเพื่อไทยมาอยู่ที่ทอสอชอประมาณ30กว่าคนและได้ตั้งตัวเลขไว้ที่จะได้สสทั้งสองระบบรวมกัน70-80คนแต่วันนี้สถานการณ์กำลังพลิกผันสุดขั้วจากความฝันที่สวยงามกับเข้าสู่จุดเสี่ยงอย่างยิ่งที่จากได้กำลังจะกลายเป็นศูนย์ ด้วยที่คนคำนวณหรือจะสู้ฟ้า,ฟาลิขิตวันนี้ไทยรักษาชาติต้องรอรุนวัดดวงว่าจะอยู่หรือไปจะโดนสารรับนูนสั่งยุบหรือไม่กกตอเอาผิดกับไทยรักษาชาติเพราะจากเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันรัมบครเลือกตั้งสะสะวันสุดท้ายและวันนั้นยังเป็นวันรับเจ้าลงจากสวรรค์ตามปฏิทินจีนไทยรักษาชาติไปยื่นเสนอรายชื่อคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยเสนอพระนามทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ไทยรักษาชาติทำลงไปแต่หลักฐานกลับปรากฏชัดจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปหลายมิติแต่กระแสะความสับสนวุ่นวายตลอดทั้งในวันนั้นก็ดับลงด้วยพระราชองค์การพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เสโปรดกล้าพระารชทานลงมาในคืนวันนั้นพระราชองค์การมีความโดยสรุปว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ทรงมีฐานะเป็นพระบรมราชวงศ์ในสถาบันพระมหากษัตริย์และผู้นำพระราชวงศ์ไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ว่าจะโดยทางใดถือว่าเป็นการมิบังควรและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาตามวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างกงกตรับสนองพระราชะองค์การในเวลาต่อมาจึงวินิจฉัยไม่ประกาศรายชื่อคนดิเดตของพรรคไทยรักษาชาติพร้อมๆไปกับยื่นคำร้องให้ศาลยุบพรรคไทยรักษาชาติเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์และศาลก็ให้ไทยรักษาชาติยื่นคำให้การแก้ข้อกล่าวหามาภายในเวลา7วัน กกตตั้งข้อกล่าวหาไทยรักษาชาติกระทำผิดตามมาตรา92วงเล็บ2ของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่บัญญัติว่ากระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกมีโทษยุบพักตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพักและมีโทษทางอาญาทั้งจำและปรับหากว่าสารรัโมนตตัดสินไทยรักษาชาติไม่มีความผิดตามที่กกตร้อง ก็ถือว่าพ้นอันตรายไปเสมือนหนึ่งว่าตายแล้วฟื้นแต่ถ้าตัดสินให้ยุบพักก็จะเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่พักการเมืองถูกยุบเพราะความผิดดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ